วันนี้นะครับมีอะไรใหม่บ้างมาดูกันนะฮะผมอ่ะอยากรีวิวมานานละและอันนี้เป็นอันแรกครั้งแรกเลยคือตัวนี้เลยซื้อมาทำอย่างงี้โทรศัพท์ iPhone ล่องหนกูทำอะไรลงไปวะเนี่ย อันนี้ก็สวยว่ะ Castify นี่แหละครับ Castify นะเป็นเคสที่ทุกคนรู้จักกันดี Castify เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์จากฮ่องกงนะครับมีออฟฟิศที่ LA ด้วยมีประมาณ10ปีแล้วนะก็เริ่มจากทำพวกเคสโทรศัพท์อะครับตอนนี้แตกลายออกไปเยอะมากเลยครับจริงก่อนที่จะมีวันนี้ซื้อเคสซีไฟมาแล้วประมาณแบบมีแบบน่าจะสักเกือบ10เคสอะตอนนั้นจำได้ว่าเป็น iPhone 11 DHL สักหลังแล้วนะ MUNK อะไรตอนที่มี iPhone 12นะครับแล้วก็13เนี่ยผมหันมาซื้อเคสซีไฟเยอะขึ้นเพราะเคสส่วนใหญ่ในตลาดนอกจากเคส Apple แท้เนี่ยมันไม่ค่อยมี MagSafe ผมก็มีตัวนี้ชอบสวยมากคอลเลกชันนี้นะฮะมันมีหลายอันมากเลยมีแบบงูมีแบบแพทเทิร์นมีอะไรนะแต่ผมซื้ออันนี้ซื้อกระติกน้ำอยู่ข้างล่างแล้วผมชอบการส่งของเคสซีไฟจะเป็นเคสแบบว่าการกระแทกดีมากส่งมาจากต่างประเทศนะครับแต่อันนี้เซตใหญ่เที่ยงเขาเรียกว่าเป็นการแบบส่งเคสที่ไม่พรีเมียมมาก3กล่องนี่คือแบบอยากจะมาเปิดพร้อมกันไงแม่งตื่นเต้นไปด้วยกันอู้เฮ้ยรู้สึก VIP มากอ๋อโอเคใช่ลืมไปมันสั่งกริฟแรปได้อย่างเท่อะ everything you can imagine is real ผมลองใส่นี่เป็นตัวแรกของผมเลยขอบเปิดการกระแทกโอ้โหโทรศัพท์ตกขนาดนี้ยังการกระแทกได้แบบนี้โคตรโหดอ่ะเดี๋ยวผมดรอปเทสบ้างดีกว่าไม่ยอมเรามีเหมือนกันแต่ไม่ต้องสูงเท่าเขาก็ได้เอาเลยลูกเป็นไงตึงตึงโอ้โหสบายมากเพิ่งเห็นสั่งเสร็จปุ๊บโถยแม็กออกมาเป็นตัวโคตรการกระแทกภาพนี้เลยเห็นไหมตัวนี้คือการกระแทกสวยเลยล่ะสวยเลยนะทำดีมากแล้วคัสตอมไมค์แม็กเซฟใส่อะไรได้ด้วยก็คือค่อนข้างครบทีเดียวเลยและอีกอันตัวนี้นะครับนี่ฮะเคสกระจกแกะพร้อมกันแกะพร้อมกันเคสกระจกเนี่ยสั่งแม็กเซฟมาดูนะฮะสักชื่อได้นะปักชื่อเยอะละเอาเป็นแบบใสๆอันนึงและอันนี้เป็นอันแรกครั้งแรกเลยคือตัวนี้เลยนี่ฮะโอ้โหเป็นเคสกระจกเหมือนกันรอวันนี้พิมพ์ชื่อตัวเองเลยนะฮะมันคือเคสอะไรรู้ไหมมันใส่นี่ครับแบตเสริมของแม็กนี่แหละจิ้มเข้าไปเลยแล้วจะเป็นอย่างนี้โอ้โหใส่แบบง่ายมากมีช่องเสียบตูดไว้คือมันรีวิวเนี่ยมันเห็นว่าผมเป็นกระจกอีกไว้เงาวิบวิบวิบวัสดุที่เขาใช้เนี่ยขอบนี่คือแบบว่าแบบ9เต็ม10มากๆอ่ะดีมากเลยสกรีนมานี่เต็ม10นะฮะกระจกมาคุณภาพนี่พอติดกับมือถือกันเนี่ยชัดเลยเห็นไหมฮะเคสแบบสำรองยังหล่ออ่ะซื้อมาทำอย่างนี้โทรศัพท์ไอโฟนล่องหนไหนมองไม่เห็นโทรศัพท์ไหนนี่ฮะโทรศัพท์อยู่นี่อันที่ผมกำลังใช้ดูต่อไปนะเป็นเคสที่ผมแบบเห็นแล้วหวั่นไหวมากนะครับเคสไอแพดเปี้ยงกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยอันนี้ก็สวยว่ะนี่ครับใส่แล้วครับนี่เห็นไหมฮะเหมือนมือถือผมว่าควรมีนะมีถุงผ้ามาให้นะครับผมก็ลองสั่งเคสไอแพดให้มันลิงก์กับไอตัวเคสมือถือของผมดูสิครับเป็นเหมือนหนังสืออยากพกเท่ๆอ่ะเป็นเคสที่ใส่ปากกาข้างในแบบนี้เลยใส่นามบัตรได้นะครับแล้วผมชอบนะการที่เขาเอาไอตัวเนี้ยมาเป็นตัวสไตล์แบบนี้ครับดูสิล็อกเซตแรกล็อกเซตสองแมทเทียลก็ดีทีเดียวก็มาถึงตรงนี้ปึ้งเป็นเคสใส่โน้ตบุ๊กทุกประเภทชอบจริงชอบจริงมีโลโก้16นิ้วนะครับมันมีหลายไซส์นะใส่เข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้กันน้ำได้มีแป๊กๆอันนี้เกี่ยวทุกอย่างชอบในการที่เป็นแบบเนี่ยดูสิฮะพอแมทเทียลมันเป็นเหมือนยางแบบเนี้ยผมจับแค่แบบเนี้ยมันหนึบดีเห็นไหมนั่นดีใช่ไหมแมทเทียลดีครับข้อดีของ Castify นะครับผมมองคนนอกมองนะคือมัน collaboration กับหลายคนเลย Carnival อย่างเงี้ยผมยังอยากได้เลยที่มันมาแต่มันหมด so out ต้องไปหาในเว็บของ Shopee ยังพอมีขายนะฮะมัน collab กับศิลปินดังนะครับแล้วก็ทำออกมาได้ดีทีเดียวอันที่2คือหลังๆมาเนี่ยมันสามารถคัสตอมไมค์เคสได้หมดจะเพิ่มขอบข้างๆขอบยางขอบนะให้มันเพิ่มแม็กเซฟไปได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ได้เยอะมาก1เคสที่เราเห็นเนี่ยโอ้ทำได้หลายอย่างมากเลยอันที่3ก็คือ personalization ก็เหมือนแบบทำให้มันตัวของเราเองอ่ะเป็นเคสในโลกมันมีฟอนต์ให้เราเลือกสามารถปรับตำแหน่งปรับอะไรได้นะดึกแล้วนะครับหนูมังคนนอนได้แล้วนะครับหนูมังมันอยู่โรงพยาบาลบ้าตอนนี้ดึกๆตี2ตี3นั่งพร่ำอยู่โอเคแล้วครับยังไงก็นะสับไข่พี่ทีนึงดูไหมอ่ะดูดิสับไข่อย่าลืมสับไข่กันด้วยนะคะทุกคนอ้าวลืมบอกเคส Android ก็มีเยอะนะไม่ใช่แค่ iPhone เพียบดูไปกดไลค์ให้ด้วยนะครับ